สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่น้ำเมนูกับข้าวบ้านๆง่ายๆที่อร่อยถูกใจมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับไข่ไก่5ฟองแล้วตามด้วยน้ำปลา1ช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไข่ของเราไปทอดเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ไข่ลงไปทอดเลยครับเราจะทอดไข่ของเราให้สุกเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อไข่ของเราเริ่มสุกนะครับเขาจะมีน้ำมันเป็นฟองขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆรินน้ำมันออกนะครับแล้วก็นำไข่ที่สุกแล้วนะครับมาสับเป็นชิ้นๆในกระทะนะครับก่อนที่จะนำเข้าไปทำเป็นไข่น้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทอดไข่ของเรากันให้เสร็จเลยนะครับรินน้ำมันออกจากไข่แล้วนะครับก็ให้เราสับไข่เป็นชิ้นๆนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพักไข่ไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำไข่น้ำกันเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ700 ml เกลือป่น1ช้อนชาพริกไทยเม็ดบุก1ช้อนชากระเทียมจีนบุก3กีบรากผักชี2รากแครอท6แว่นหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้น1กำมือแล้วก็ให้เราต้มในน้ำเดือดเลยนะครับเราก็ต้มจนน้ำเดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรารอสักพักนึงครับต้มจนเครื่องต้มจืดของเราสุกนิ่มนะครับจนผักแครอทหอมหัวใหญ่สุกนิ่มแต่กลิ่นหอมนะครับก็ให้เราใส่ไข่ทอดลงไปเลยครับใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราต้มต่ออีก3นาทีนะครับเพื่อให้ไข่ของเราอมน้ำซุปนั่นเองนะครับเวลาเรากัดไข่ไปนะครับเราจะได้ความอร่อยของน้ำซุปด้วยนะครับถ้ามีฟองนะครับให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็ต้มครบ3นาทีนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปเลยครับต้นหอมหั่นท่อน3ต้นนะครับแล้วตามด้วยผักชีซอย2ต้นแล้วก็กดผักของเราให้จมน้ำลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่น้ำสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมสดน้ำร้อนๆผมบอกเลยว่าอร่อยคล่องคอมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้